สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดกำลังไปโตนเลนสาบค่ะและที่นี่ก็คือพนมกรอมพนมกรอมแปลว่าภูเขาล่างค่ะภูเขาล่างอ่ะอยู่ฝั่งโน้นค่ะที่เป็นภูเขาโน้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันอีกใช่ไหมใช่ครับแล้วทุกคนเห็นสีฟ้าๆนู้นไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่นะแล้วที่เซยองพูดถึงก็คือโน้นนะคะที่ไกลสุดลูกหูลูกตาที่พ้นแนวป่าสีเขียวลงไปตรงโน้นเขาเรียกว่าแม่น้ำจืดหรือว่าทะเลสาบของกัมพูชามันใหญ่ที่สุดในอาเซียนนี่แหละนั่นคือโตนเลนสาบทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนถูกใช่ไหมใช่ครับอุ้ยข้างล่างนั้นอะไรอ่ะที่เป็นหลังคาหลังคาที่อยู่ในน้ำนั่นอ่ะคือหมู่บ้านที่ตอนแรกแกจะพาฉันไปเราไม่ได้ไปใช่ไหมใช่อ๋อเป็นหมู่บ้านกลางน้ำใช่ไหมใช่หมู่บ้านกลางน้ำพูดภาษาเป็นภาษาเขมรเรียกว่าอะไรหมู่บ้านกลางน้ำแบบเตี้ยนองตึกฮะเตี้ยนองตึกปะเตี้ยขนงตึกเตี้ยหมายถึงว่าบ้านนองหมายถึงว่าในตึกหมายถึงว่าน้ำอ๋อบ้านในน้ำโอเคเก็ตและอันนี้พี่ท่าเรือแล้วนั่งเรือไปมู่ไปทะเลใหญ่มู่ลุงไปสมมติว่าเรามีเวลาเราก็จะได้ไปนั่งเรือแล้วก็ออกไปนู่นแล้วก็นั่งเรือกลับมาใช่ไหมมันติดตั้งหลายจังหวัดบัดจังหวัดบัดตำบองกำปงชนังแล้วก็อะไรนะเส้นเรียบไม่มีอะไรโอ้ไม่มีตั้งหลายจังหวัดผมจำไม่ได้แล้วมันเยอะโอ้ยแต่ว่ามหัศจรรย์มากเลยคือสุดลูกหูลูกตาที่เป็นสีเราจะเห็นเป็นสีเทาๆอ่ะนั่นแหละคือทะเลสาบน้ำจืดกว้างใหญ่ไพศาลสุดลูกหูลูกตาที่นี่สวยมากเลยค่ะตรงเนี้ยเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนภูเขาอีกแล้วก็จะสวยกว่านี้หรือเปล่าสวยนี่ไปถ่ายรูปไหมไปกันเถอะค่ะถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปสุภาพไหมพี่อ่ะโอเคถ่ายก็ถ่ายโอเคอันนี้เป็นภูเขาของนางยักษ์ใช่เป็นนางยักษ์ของเรื่องนาง12นั่นหรือเปล่าท่านซ่อมอยู่อิทธิวัฒน์นึงที่แม่น้ำฝั่งนู้นอ๋อไม่ใช่ทุกคนคะคือเมื่อกี้ค่ะที่เกดบอกว่าเรากำลังจะไปโตนเลนสาบคือเกดกำลังจะไปโตนเลนสาบไม่จริงค่ะเซยองบอกว่าเรามาแค่นี้เราไม่ได้ไปโตนเลนสาบคือว่าแค่มาให้เห็นเฉยๆไม่ได้พาไปเกดก็คิดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะว่าเกดจะได้ไปโตนเลนสาบโอ้บ้าดีมั้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรเซยองดูข้างเลยอัศจรรย์อะไรนะแปลว่าผมค่อยบอกแต่ผมลืมเหรอไม่เป็นไรฝากไอ้เกดดิเดี๋ยวนะฮะผมฝากไอ้เกดผมครับน้องกล้าอยู่ฝากนั่นเลยช่วยเกดมันก็เรียกว่าประสาทพนมกรอมมันเหรออ๋อเข้าใจละประสาทพนมกรอมทุกคนมันทำมือนครปัดหมดเลยก็มันเป็นศิลปะอันเดียวกันอ่ะก็เป็นคนคอมเมนต์สร้างเหมือนกันเปล่าเป็นสีทองจริงๆด้วยสักครู่สักครู่คือว่าจริงๆแล้วเซยองอ่ะรอเกณฑ์มาดูพระอาทิตย์ตกดินซึ่งพระอาทิตย์มันก็ตกไปแล้วล่ะเพราะว่ามันมีแต่ต้นไม้แล้วก็มองพระอาทิตย์ไม่เห็นหรอกเห็นว่าแต่มีทางเดินไปดูนึงไงเดินมาตรงนี้เราจะลงยังไงเนี่ยเดินมาตรงนี้
รอบๆตรงเนี้ยภูเขาตรงเนี้ยมีต้นมะม่วงหิมพานต์เยอะมากเลยค่ะแต่เกศจะให้ดูคือว่าถ้าเป็นหน้ามะม่วงหิมพานต์ก็มาเก็บไปขายได้เลยเนี่ยเขาไม่กินกันทำไมเขาไม่กินน่ะอ๋อที่บอกว่าเป็นมะม่วงของนางยักษ์อะเหรอไม่ใช่ทำไมอะไม่เคยกินกันเม็ดมะม่วงหิมพานต์อะนะข้าไม่เคยเป็นหรออ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้คาดว่าน่าจะเป็นสระน้ำน้ำแต่อันนี้ไม่ใช่ของโบราณเป็นของเพิ่งสร้างเหรอทำโดยคุณนี่แหละอ๋อใส่หน้าใส่อ่างน้ำเหมือนเขายังสร้างไม่ค่อยเสร็จด้วยเหมือนเขาสร้างไว้ใส่น้ำนั่นแหละเนาะแล้วดูตรงนั้นแล้วไหนๆก็ไหนๆละที่นี่แปลกเวลาเก็บเจอเหรียญบาทเหรียญ2บาทเยอะแยะเลยค่ะไม่มีคนเก็บคือทั่วไปหมดเลยอ่ะอันนี้ไปไหนว้ายคุณคะเดี๋ยวเก็บจะให้ดูข้างล่างสวยมากเลยค่ะโอ้ให้ตะวันตกตรงนี้ไงมาดูดิพวกพี่พวกพี่ไงข้างล่างอะค่ะเป็นนาข้าวถ่ายรูปไหมขอถ่ายคลิปแป๊บนึงได้ไหมได้ครับตะวันยังไม่ตกคือเป็นนาข้าวสีเขียวแบบเขียวขจีเลยเหมือนเราที่กำลังนั่งเครื่องบินแล้วตรงโน้นอ่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกไว้สวยอ่ะโน้นไกลๆโน้นคือต้นเลนสาบใช่ไหมใช่อ๋อเราก็มองเห็นต้นเลนสาบจากตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเก็บขยับไปอีกนิดนึงกว่าถ้ายังไม่ตกเขานะโน่นค่ะตรงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกโน่นนะคะคือต้นเลนสาบค่ะโอ้ยสวยอันโน่นคืออะไรเอ่ยเป็นแอ่งน้ำมันก็เหมือนทะเลเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่แบบข้างๆเวลาน้ำท่วมมันจะเป็นทะเลหมดเลยก็จะท่วมหมดเลยใช่ไหมใช่ที่นี่ค่ะเมื่อกี้ตอนที่เกดนั่งมอใส่มานะก็จะมีนาบัวที่นี่เขาก็จะปลูกแบบปลูกบัวแล้วก็ปลูกเป็นเหมือนซุ้มนั่งทานข้าวที่อยู่บนนาบัวก็คือว่าถ้าบัวถ้าดอกบัวมันออกแล้วมันก็บานพร้อมกันมันจะต้องสวยมากๆแน่เลยค่ะแล้วไม่ใช่ว่าทำแค่หลังเดียวก็คือหลายๆที่มีหลายๆนาบัวค่ะทำสวนสวยมากเลยอ่ะเป็นซุ้มๆเมื่อกี้เซยองก็ขี่มอเตอร์ไซค์เร็วไปหน่อยเกดก็อยากถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ทันก็เซยองชวนลงไปข้างล่างอีกอะค่ะคือว่าบอกว่ามีคนเยอะแยะเลยอยากจะนำเสนอคือเขาก็มาเฝ้าดูพระอาทิตย์ตกดินกันเดี๋ยวนะคือว่าใส่กระโปรงมากิ่งไม้เกี่ยวกระโปรงว้าวสวยอะเขาอยากถ่ายรูปนั่นแหละต่างชาติอยู่ตรงนี้ไงมาเรามาดูเขาสวยอ่ะอภัยให้ก็ได้ที่ไม่ได้พาไปต้นเลนสาบที่นี่ก็สวยไม่แพ้กันแล้วก็อันนี้ก็ทะเลนาไง ข้างล่างก็เป็นนาก็โอเคมีต่างชาติเขาก็มารอดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่กันมีอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันข้างล่างนะคะตอนนี้ค่ะพระอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าละจะบอกว่าเขานั่งกันอยู่แบบเงียบเงียบเลยอ่ะมีเกศสองคนกับเซยองนี่แหละที่จุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะ
ินไหมเอาปากเหรอเดี๋ยวเฮ้ยพอดีเลย1 2 3ตอนนี้เราจะเห็นสีขาวๆเคลื่อนที่อยู่อะค่ะข้างหน้ากล้องอะคือฝูงนกบินกลับรังอุ๊ยตายแล้วก็คือว่าไม่กล้าพูดอะไรเสียงดังอะเขาอยู่กันอย่างเงียบเงียบอะค่ะเขาเงียบกันทุกคนเลยอะตกนะคนเรานี่ก็แปลกนะคะตอนเช้าก็ตื่นแต่เช้าแต่ดึกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพอตอนเย็นน่ะก็ยังปีนเขามาสูงสูงก็ยังมานั่งแอบกันอยู่ตามคือตามหน้าผาเพื่อดูพระอาทิตย์ตกทั้งที่ทุกวันน่ะพระอาทิตย์มันก็ขึ้นแล้วก็ตกดินของมันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือว่าตอนเนี้ยมืดแล้วพระอาทิตย์อ่ะก็ตกเรียบร้อยแล้วค่ะที่มันตกลงไปในโตนเลนสาบเรียบร้อยแล้วเกดก็ว่าจะกลับแล้วอะแต่ว่าคนอื่นที่เขานั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่เนี่ยยังไม่มีใครขยับเลยอะค่ะคือเขา อยากรู้ว่าเขารอดูอะไรกันต่อแต่เรากลับดีกว่าเนาะเผื่อว่าเซยองจะใจดีพาไปดูอะไรเอ๊ะถ้าน้ำอะไรประมาณเนี้ยไม่รู้มันได้ยินหรือเปล่าได้ยินอยู่โอเคได้ยินขับผ่านนิดนึงมีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกด้วยเฮ้ย เจอของกินระหว่างทางเดี๋ยวให้ดูมันคือกุ้งทอดและอุ้ยมันมีคลองด้วยเขาเอามาให้ผีมั้งเรารีบไปกันเถอะอย่ายุ่งกับมันเลยผจญภัยทั้งวันเลยวันนี้โอ้ยดีอ่ะถ้าวันหยุดทุกครั้งอ่ะแล้วได้มาแบบนี้นะจะมีความสุขมากเลยอ่ะแต่จริงๆแล้ววันหยุดอ่ะไม่ค่อยได้มาหรอกหลักๆเลยอ่ะไม่มีตังค์มาเนี่ยก็ต้องใช้ตังค์นะซื้อบัตรเข้านครวัดนครธมอ่ะก็37ดอลลาร์ต่อวันแล้วก็ไปโน่นไปนี่อ่ะก็ใช้เงินแล้วก็กินข้าวอะไรก็ใช้เงินคือว่าเกดอะก็เดินตามทางของเกดมาอยู่ดีๆเซยองก็ตะโกนมาอยู่ตลอดเวลาเลยว่าอย่ามานะอยู่อย่ามานะเยี่ยวอยู่คือฉันก็ไม่ได้อยากไปดูแกหรอกเนาะได้เวลากลับละโอ๊ยทุกคนคะเดี๋ยวเกดจะให้ดูอะไรข้างหลังเนี่ยเห็นไหมคะที่มีหินซ้อนทับกันอยู่อะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเกจะให้ดูใกล้ๆข้างหน้าละกันจะได้เห็นชัดๆคือว่าเซยองก็สงสัยมากเลยว่าทำไมเขาต้องเอาอิฐอะมาวางซ้อนทับกันเรียงกันอย่างเงี้ยชาวจีนและชาวไต้หวันมีความเชื่อว่าเมื่อนำหินมาเรียงเป็นเจดีย์แล้วอธิษฐานคำอธิษฐานจะเป็นจริงค่ะก็มัวแต่ชมนกชมไม้อยู่เนาะเซยองก็ตะโกนไปว่าเร็วๆ เดี๋ยวจะพาไปทะเลสาบโอ้ยวิ่งเลยคราวนี้เซยองตามมาเร็วๆเข้ามันมืดแล้วเร็วๆเข้า ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ก็มัวแต่ไปเดินเล่นอยู่คนเดียวนี่แหละเขาก็รอเราอยู่นี่แหละมีเขาบอกว่ามืดเลยไปทำไมเมื่อกี้เหรออืมไปดูนิดนึงเหรอมาแล้วอยากเห็นไม่ได้เห็นทะเลใหญ่นะแค่ทางเข้าไปเฉยๆไม่เป็นไรไม่แกเคยได้ยินคำพูดเปล่าอะไรนะไม่ได้ชมดมกลิ่นก็ยังดีก็คือไม่ได้ไปอ่ะเอ๊ะยังไงขอให้ได้ไปเห็นเถอะเอาง่ายๆจบOh my God.
ว่าเรือเขาพานักเอ้ยเขาพานักท่องเที่ยวกลับมาพอดีเลยค่ะโอ้เซยองบอกว่าเรือถ้าเป็นลำเล็กๆอ่ะจะประมาณ25ดอลลาร์ถ้าเราจำเหมาแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาใช่ไหมหมู่บ้านที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นอะค่ะเวลาน้ำท่วมอะมันจะลอยเพราะว่ามันเป็นแพเราทำไปเป็นแพตอนนี้ก็คือว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วมืดแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็กลับเข้าฝั่งอะเขาก็จะไปขึ้นท่าตรงนู้นนะคะเลยมาแล้วลงไปเจอมึงไหมลงไปได้หรอลงได้ลงไหมปั๊บมาใครกันคือว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีน้ำจืดที่ใหญ่ขนาดนี้อ่ะแล้วก็คือว่าเกตอ่ะเคยไปเห็นแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงก็ใหญ่กว่านี้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเล็กๆแล้วก็ออกไปเป็นเหมือนทะเลใหญ่ๆข้างล่างนู้นเลยอ่ะคือว่ามันมืดแล้วเขาก็กลับเข้าฝั่งอ่ะค่ะเพราะว่าตอนที่ยังสว่างอยู่เขาก็ออกไปล่องแม่น้ำข้างนอกอ่ะค่ะเอ๊ะไม่ได้แม่น้ำสิทะเลสาบค่ะเคยมีคนเล่าว่าเขาก็ขึ้นเรือแบบนี้ค่ะแล้วก็บนเรือก็มีเหมือนเป็นร้านอาหารอันนั้นเป็นเรือลำใหญ่เข้าลอยในน้ำเลยอ๋ออะไรนะอันนั้นเป็นเรือใหญ่ร้านอาหารอยู่บนเรือใหญ่อ๋อเรือเล็กๆพวกนี้อันนี้เรือเล็กๆเขาพาคนไปขึ้นเรือใหญ่อันนั้นอีกทีนึงเพื่อไปกินอาหารว้ายวันนึงอ่ะต้องมาให้ได้เลยอ่ะอยากไปแบบนั้นบ้างอ่ะเซยองบอกว่าปิดท้ายวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวห้างค่ะไปเที่ยวห้างอะไรห้างอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เออห้างไหนก็ไปแต่ว่ามันจะเพิ่งมันรูมากเลยนะห้างมันเพิ่งสร้างเสร็จหรอใช่ไว้แล้วเราจะมีตังค์หรอเราไม่ต้องซื้อเราเดินผ่านได้บนนั้นถ่ายรูปแล้วก็กลับเดินผ่านเฉยๆเนาะคือว่าที่มองไปเนี่ยเป็นเรือนักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยค่ะมีเรือหาปลาอยู่สองลำน่ารักน่ารักค่ะกลายเป็นเรือหาปลาที่น่ารักไปเลยอะค่ะอันนี้อะไรอะข้างบนเหมือนยานอวกาศเลยสกายบาร์ The Moon Sky Bar โอ้เป็นผับที่แบบว่าใหญ่อลังการมากเลยค่ะเอเชียพาซ่ามาร์เก็ตไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมที่เราจะมาดูชื่อห้างก่อนห้างชื่ออะไรนะนี่ไง Heritage Walk แกนี่ยึกยึกยักยักเดี๋ยวลิฟต์ก็หนีบฉันตัวขาขึ้นว่ะ ห้างชื่อ Heritage Walk ถูกต้องไหมอ่านจากในลิฟต์ค่ะน้ำบนมีน้ำซับไหมมีน้ำปีไหนน้ำพุสวยอ่ะคือตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะอยากให้ดูร้านอาเป้เมซอนเซยองก็ชวนไปดูน้ำเซยองบอกว่ามีน้ำพุด้วยโผฮอลิเดย์ท่าเรือไงน้ำพุเยอะแยะตลาดน้ำพุไงสตัมในมาร์เก็ตอ่ะก็น้ำพุแต่มันอยู่ไหนหรอโอเคมันมีแอร์ด้วยใช่ไหมอะไรอะน้ำตกสตาร์บัคไม่มีสตาร์บัคด้วยค่ะดูหน้าน้ำพุงงเลยแต่ยังก็ชวนเดินขึ้นบันไดค่ะมีบาร์บีคิวพาสต้าคาเฟ่เมย์ฟองสตาร์บัคและโปรเวนเซนอันนั้นคื
อะไรอ่ะว้ายสวยเนาะจะบอกนะว่าแกอยากถ่ายรูปอีกถ่ายรูปมั้ยถ่ายไปโอเคคือว่าเกดปวดฉี่จะยอมแกพาฉันไปห้องน้ำก่อนได้ไหมได้เพราะว่าจำได้ไหมที่ภูเขารูปนั้นนะแกฉี่แล้วฉันยังไม่ได้ฉี่เลยไหนน้ำพุกับน้ำพุอ๋อเป็นน้ำพุคล้ายๆพี่เอ๊ะน้ำพุพี่ทุกพี่แหละมองหาป้ายห้องน้ำห้องน้ำลงนางหรออ้าวเขาเปิดน้ำพุแต่ว่าเขาอะมีพนักงานคอยปัดน้ำพุที่กระเด็นออกมาอยู่ตลอดภารกิจตามหาห้องน้ำค่ะตอนนี้เราผ่านมากี่ชั้นแล้ว2ชั้นเจยองบอกว่าไปขึ้นลิฟต์ดีกว่าคือว่าเดินไม่ไหวแล้วโน่นโน่นลิฟต์สุดมันเป็นชั้น2ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2เป็นช้าไม่ได้เหรอตอนนี้เราอยู่ชั้น2ไม่ใช่หรอช้าเฮ้ยเราอยู่ชั้น1เองอ่ะแกไปขึ้นลิฟต์ไปอ๋อมันมีชั้นไปชั้น4เดี๋ยวนะมันมีป้ายไหมว่าห้องน้ำอยู่ชั้นไหนอ่ะไปที่โรงแรมอ่ะอ๋อโรงแรมมีห้องน้ำแน่นอนเฮ้ยอยากเห็นโรงแรมที่นี่เป็นอยู่จากเขาไม่ได้ไงแกเคยมาดูหนังยังดูแน่สองรอบแล้วหรอเซยองก็เคยดูหนังด้วยนะคะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยนะมีเจมซีนีมาอยู่ชั้น 3F ชั้น 4 ยังไม่เสร็จแกเหนื่อยแล้วใช่ไหมวันนี้แกรู้สึกได้ว่าเซยองอ่ะเหนื่อยมากจากขับมาเลยมากเลยก็คือว่าวันนี้เราเที่ยวกันทั้งวันจริงๆขอบคุณค่ะคือเซยองขอบใจแกมากนะคือว่ารู้สึกขอบคุณจริงๆนะไม่ใช่เล่นๆคือว่าการที่เราจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วเขาให้ใจเราได้เต็มร้อยเหมือนที่เราให้เขาได้เต็มร้อยอ่ะเราควรจะรักษาเขาเอาไว้ดีๆเสยองฉันรักแกนะฉันรักแกนะมีเจนซีนีมาซาบูล่าตามคนหมายถึงว่าเข้าไปอะเหรอดูหนังไม่ดูไม่รู้จะดูหนังเรื่องอะไรในโรงหนังก็ห้ามถ่ายขอจบแค่นี้ก่อนนะในที่สุดเราก็หาห้องน้ำเจอค่ะไม่ได้หาเจอเองหรอกเมื่อกี้ถามพนักงานขายตั๋วเขาบอกว่าห้องน้ำอยู่ตรงนี้เข้าห้องน้ำก่อนนะคะคือวันนี้เราก็เหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วค่ะเกดก็ได้เที่ยวเต็มที่เลยทั้งวันแล้วเกดก็รู้ว่าเซยองเองก็เหนื่อยแล้วอ่ะตาลอยมากเลยอะค่ะเกดก็ตอนแรกเซยองก็ชวนดูหนังอะดูหนังเรื่องละ2ดอลลาร์แต่ว่าเกดว่าเรากลับบ้านไปอาบน้ำพักผ่อนนอนหลับดีกว่ามันดีต่อสุขภาพเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เซยองก็จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่อะค่ะไปเปิดร้านขายข้าวที่โรงเรียนแล้วก็ไปส่งเก็บขึ้นรถตอนเช้าด้วยก็คือเรากลับบ้านพักผ่อนนอนหลับกันดีกว่าใช่สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เก็บด้วยนะคะ
อยากสกายบาร์นี่แหละถ่ายไปแล้วรอบกลับไม่ได้คนเต็มตัวเลยอ่ะแต่คุณบาบอมมันเอาไว้มันบ้าทั้งปวงแต่เช้าจะเจอเธอได้ขอฝึกมาได้ไปฟังใหม่ตอนนี้ได้ยายไปนั่งตรงเตียงแบบที่คนอื่นเขายายเขานั่งกันแล้วไม่ได้มาโอเค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 ให้หาเพลงบางใจนี่ต้องขอถ่ายละ3คนได้เขามาขอถ่ายด้วยเซยองบอกว่านักร้องอ่ะเสียงไม่เข้ากับหน้าตาเลยอ่ะเก๋ก็เลยบอกว่านักร้องคนอ้วนอ่ะร้องเพลงเพราะคืออยากอ้วนมาหมดเป็นต้นเดี๋ยวเก๋จะให้ดูว่าคือนักร้องเขาเป็นยังไงนะที่เซยองบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะร้องเพลงเพราะถึงเขาจะอ้วนอ่ะแต่เขาก็เก่งนะร้องเพลงเพราะนะการมาเที่ยวเสียมเรียบของเกศครั้งนี้เกศรู้สึกว่าโอ้ยมันมีความสุขมากเลยอะค่ะตั้งแต่เมื่อวานที่มาถึงเมื่อคืนเมื่อเช้าที่ตื่นกันตั้งแต่เช้าไปนครวัดแล้วก็วันนี้ทั้งวันเลยอะเกศโชคดีมากเลยอะค่ะที่มีเพื่อนเซยองแล้วก็คือต้องขอบคุณเซยองมากที่เอื้อเฟื้อสถานที่เป็นไกด์พาเที่ยวเป็นสารถีเป็นเพื่อนที่ดีขอบคุณนะเซยอง